วชนนะจากวง Emmanuel Orchestra จากชุมชนคลองเตยนะคะก็เปิดห้องซ้อมให้เราเข้าไปดูความพร้อมค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยจะร่วมแสดงกับศิลปินระดับนานาชาติเลยนะคะในงานมหกรรมศิลปะการแสดงเกี่ยวกับดนตรีค่ะเยาวชนเปิดห้องซ้อมโชว์การขับร้องประสานเสียงที่เตรียมขึ้นมาในการแสดงร่วมกันกับคณะโอเปร่าชั้นนำที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซียนะคะชื่อว่าคณะเอคาเตอรินเบิร์กค่ะก็จะมีขึ้นภายในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่ 21 เยาวชนกลุ่มนี้มาจากวง Emmanuel Orchestra นะคะอายุระหว่าง 7-20 ปีกว่า 20 คนที่เห็นอยู่นี้ส่วนใหญ่คือเด็กที่อาศัยอยู่ในชุมชนคลองเตยเข้ามาเรียนรู้การขับร้องและเล่นเครื่องดนตรีภายในคริสตจักร Emmanuel Lutheran ค่ะก็เป็นการเปิดสอนให้เด็กๆที่สนใจใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ปีนี้เป็นครั้งที่2ที่เด็กๆเหล่านี้เนี่ยได้ขึ้นเวทีใหญ่แล้วก็กระทบไหล่กับศิลปินชื่อดังระดับนานาชาตินะคะแล้วก็จะเป็นการร่วมแสดงโอเปร่าคลาสสิกเรื่องดูรันโดเป็นผลงานการประพันธ์ของเกียร์โคโมปูชินีแล้วก็จะขับร้องเพลงเป็นภาษาอิตาลีเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้มีพื้นที่ในการแสดงออกซึ่งความสามารถนะคะแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีในการสร้างแรงบันดาลใจด้วยครูผู้ฝึกสอนเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะสำหรับเด็กๆกลุ่มนี้ในการที่จะร้องเพลงต่างภาษาค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะจดจำเนื้อร้องได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีความสนใจเรียนรู้กันทุกคนโดยฝึกซ้อมตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเพื่อที่จะให้ฝึกกำลังในการร้องแล้วก็ต้องร้องในฮอลล์ที่ใหญ่แล้วก็ร่วมกันกับนักแสดงที่เป็นผู้ใหญ่ค่ะเขาจะมีด้วยความอยากเรียนรู้อยากรู้ว่ามันคืออะไรจะพยายามทำให้มันดีจริงๆแล้วสอนไม่ยากเพราะว่าเขาพร้อมที่จะเรียนรู้เพราะฉะนั้นเราใส่อะไรเข้าไปเขาก็ทำได้หมดเรื่องของเพลงเรื่องทำนองเพลงเนี่ยเขาได้มาตั้งหลายอาทิตย์แล้วแต่ที่เราใช้เวลาซ้อมนานเพราะต้องการฝึกกำลังเขาก็เหมือนเป็นถ้าเราไม่เล่าให้เขาฟังเขาก็จะเหมือนเป็นแบบนกขุนแก้วนกขุนทองเอาไปร้องโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรแต่เนี้ยเล่าให้เขาฟังก่อนเขาจะได้รู้อ๋อคาแรคเตอร์แล้วเป็นอะไรแล้วเป็นเด็กอยู่ในวังนะอะไรอย่างงี้ประมาณนี้น้องๆเองเนี่ยเริ่มมาจากศูนย์คือจริงๆเขาเป็นน้องๆที่เรียกว่าอยู่ในชุมชนแถวคลองเตยนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มของนักดนตรีคลาสสิกที่มีใจมีเรียกว่ามีภาระใจที่จะทุ่มเทให้กับเด็กๆนะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ได้ขึ้นแสดงกับคณะโอเปร่าระดับโลกคือเทียโตดิซานคาร์โลกับคอนดักเตอร์ระดับโลกมากเป็นท็อปของโลกเลยคือคุณสุบินเมธาซึ่งเป็นพันธกิจของเราอยู่แล้วนะฮะที่จะให้เด็กได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปินระดับโลกเราก็เลยเลือกกลุ่มนี้นะครับมหกรรมศิลปะการแสดงดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่ 21 เป็นเวทีการแสดงเชิงศิลปะวัฒนธรรมจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะแล้วก็มีศิลปินระดับตำนานนักเต้นที่มีชื่อเสียงนานาชาติเลยเนี่ยกว่า 1,000 คนจาก 16 ประเทศค่ะเปิดการแสดงหลากหลายมีทั้งโอเปร่าบัลเล่ออนไอซ์ดนตรีการเต้นรำกายกรรมแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายนะคะรวมทั้งหมด13โชว์19รอบการแสดงระหว่างวันที่11กันยายนถึง23ตุลาคมนี้หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะ